แต่ว่าการกระทําของอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าก็ได้ผลนะครับทำให้หัวหน้ากองกำลังรักษาสันติภาพจึงได้มีการตัดสินใจนะครับย้ายกําลังพลประมาณสักไม่มากเนี่ยสนายเนี่ยก็ไปยังสถานที่ที่มองว่ามันมีความปลอดภัยชั่วคราวคือกําลังพลบางส่วนของ UN เนะฮะก็โยกย้ายไปบางพื้นที่ที่มองว่าเป็นฐานใหญ่เนี่ยเขาไม่ขอย้ายนะเพราะว่าเขาไม่ได้สนว่าอิสราเอลเนี่ย จะมีการมาเปิดฉากลั่นกระสุนกับเขาหรือแม้แต่ไปลั่นกระสุนใส่ฮิตบล็อกก็ตามแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นเลยว่าพื้นที่ฐานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้อิสราเอลควรที่จะเคารพนะครับต่อเรื่องนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเหตุการณ์ความร้อนแรงที่มันเกิดขึ้นในแถบของตนออกกลาง แต่ว่ามายในงวดนี้ครับไม่ได้มีการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับบุกเข้าไปโจมตีกลุ่มนักลบฮิดบอลละที่อยู่ในเลบานอนครับแต่กลับกลายเป็นว่าอิสราเอลมีการเปิดฉากไปเล่นงานกองกํงงกา,า,ากกลังรักษาสันติภาพ UN ในเลบานอนทางใต้กองกาลังรักษาสันติภาพที่มาจาก UN เนนะครับเขาก็ปักหลักอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเพื่อต้องการกั้นกลางร,ระหว่าง เลบานอนกับอิสราเอลไม่ให้มีปัญหากันแต่ว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ครับอย่างที่ผมมักจะกล่าวในหลายๆคลิปว่าฮิตบัลเละก็มักจะมีการส่งดโดรนยิงจรวดแบบไม่นำวิธีครับข้ามหัวกองกำลังรักษาสนิภาพ UN แล้วก็ไปตกบนดินแดนทางเหนือของอิสราเอลเป็นประจำแต่ว่าในขณะเดียวกันอิสราเอลเขาก็มีการยิงปืนใหญ่ ส่งดโดรนส่งเครื่องบินขับไล่ก็บินข้ามหัวกองรังรักษาสันติภาพไปบอมอยังพื้นที่เรบนอนท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะมาดูกันให้ดีนะครับบทบาทของกองทหารรักษาสันติภาพใน UN เนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีอิทธิพลมากสักเท่าไหร่คือถ้าหากว่ามีอิทธิพลจริงนะครับก็คงไม่ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะลั่นกระสุนใส่กันไปใส่กันมาข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมา จนกระทั่งมันก็เลยเกิดเป็นกระแสข่าวว่าอ e ิสเอลนะครับได้ทําการใช้รถถังนี่แหละเมื่อคขาว่าฮะแล้วก็เล็งเป้าไปที่หอตโตรวจการของกองกำลังรักษาสันติภาพ UN ลั่นกระสุนเข้าใส่เลยฮะกองกำลังรักษาสันติภาพเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับกองกำลัง IDF ในฝั่งของอ e ิสเอลได้เคยมีการส่งหนังสือเตือนนะฮะไปถึงกองกำลังรักษาสันติภาพที่กำลังบกบอกว่า ขอให้พวกคุณเนี่ยนะฮะควรที่จะหลบนะไปจากสถานที่ตรงนี้คําว่าสถานที่ตรงนี้ก็คือเขตบูไลเนี่ยแหี่ที่ UN มีการกําหนดเอาไว้เป็นเส้นของความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายคือต้องการกันนะฮะไม่ให้กลุ่มนักลบฮิจารลาะหรือว่ากลุ่มนักลบอื่นๆนะครับข้ามเส้นบูไลเข้าไปอย่างดินแดนของอ e ิสราเอลแต่ว่าในขณะเดียวกันเส้นตรงนี้ก็ต้องการไปกัน ไม่ให้กองกำลัง IDF ของอิสราเอลข้ามฝั่งไปยังเลบานอนเหมือนกันแต่ว่าอิสราเอลเขาก็มีความมุ่งมั่นนะครับจะต้องใช้กองกำลังภาคพื้นดินเนี่ยนะครับบุกเข้าไปยังทางตอนใต้ของเลบอรนอนเพื่อต้องการเข้าไปสร้างเขตกันชนท่านผู้ชมมองภาพอะไรออกไปฮะเขตบูไลเนี่ยก็ถูกกำหนดโดยนานาชาติเป็นเขตกลางแต่ว่าในขณะเดียวกันอิสราเอลเขาก็ต้องการอีกเขตหนึ่ง ก็เรียกว่ามันเป็นเขตที่มีการเข้าไปทับซ้อนเขตบูไยที่ถูกกำหนดโดย UN แต่ว่าเขตที่อิสราเอลเขาต้องการกำหนดก็คือเขตกันชนที่มันจะต้องมีแกลบช่องว่างเนี่ยหา่างกว่าห่างมากกว่าเขตบูไยมันก็จะกลายเป็นเขตทับซ้อนกันอิสราเอลได้มีการเตือนไปยังกองกำลังรักษาสันติภาพว่าเพื่อต้องการให้ผู้คุนทั้งหลายนั้นเกิดความปลอดภัยนะ เพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยมันมีการประทะกันอย่างหนักมากครับระหว่างฮิตบารล็อกกับอ e ิสเซลเนี่ยดีไม่ดีมันจะโดนลูกหลงนะเมื่ออิสเซลมีการส่งจดหมายทักท้วงไปแล้วก็คิดว่าน่าจะหลายครั้งนะครับแต่ว่า UN เนี่ยปฏิเสธครับ UN เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาด้วยมตินะของสหประชาชาติที่ถูกกําหนดโดยหลายประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้น UN เอ็นเขาบอกว่าเขาก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ซึ่งหมายถึงว่า ทหารของ UN เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของหอรักษาการศูนย์บชาการตามแนวตลอดพรมแดนพวกเขาก็ยังคงทํางานรักษาสันติภาพอยู่แต่ว่าในวันนั้นนะครับรถถังเมอร์คาว่าเนี่ยได้ทําการลั่นกระสุนเข้าไปใส่ป้อมสังเกตการของ UN จนได้รับความเสียหายครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาและสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าผู้บัญชาการของ UN นะครับในพื้นที่ดังกล่าเนี่ยต้องทําการสั่งอพยพเลยฮะ ให้กองกำลังรักษาสันติภาพเนี่ยกับคืนสู่ที่ตั้งตามที่เอ c เซลนะครับมีการร้องขอเอาไว้ล่วงหน้านะครับบอกว่าให้ถอยห่างจากบริเวณตรงนี้ไปประมาณสักห้าไมล์แล้วก็ฐาน UN เนี่ยก็เลยต้องถอยฮะถ้าหากว่าไม่ถอยเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีจะโดนลูกหลงนะอันนี้พูดแบบสวยๆหน่อยแต่ว่าการกระทําของเอชเซลในวันนั้นไม่ใช่ลูกหลงนะฮะนั่นคือเจตานานะที่เขาต้องการจะ สองเป้าไปที่ฐาน UN เพื่อต้องการตักเตือนบอกว่าให้ถอยไปอย่าอยู่เลยตรงนี้นะครับมันไม่มีความปลอดภัยแล้วเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการเปิดเผยที่มาจากโคโซกองลังรักษาสันติภาพของ UN นั่นเองนะครับก็มีถิ่นฐานอยู่ในเลบานอนนะครับเขาก็บอกว่าซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทหารนะครับได้รับผลกระทบต่อปฏิการของอิสราเอลในช่วงเวลานั้นครับทีนี้กองกำลังรักษาสันติภาพนะครับมันก็มาจาก50ประเทศนะครับคือเห็นพ้องต้องกันว่า แต่ละประเทศเนี่ยควรจะต้องมีการส่งกําลังทหารเนี่ยนะครับรวมรวมแล้วมากกว่า1,000 10, 0นายก็มาตึงกําลังเอาไว้ทีนี้กองกาลังของ UN นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปอยู่แถวแม่น้ําลิตานีทางภาคเหนือของอิสราเอลแล้วก็เป็นเขตแดนที่สัปชาชาตินะครับรับรองว่าเขตตรงเนี้ยที่ผมเรียกว่ามันเป็นเส้นบูไลนะครับทางตอนใต้ของเรบานอนนะครับก็กัน้นระหว่างกันเนี่ย มันไม่ควรจะมีการมาเปิดบริการทางทาหารนะครับเข้าใส่กันและกันจนทำให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็ย่ำแย่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอิสราเอลก็ไม่สนใจนะฐาน UN จึงได้ทำการใช้รถถังเมอร์คาวานะครับลั่นกระสุนเข้าไปใส่กองกำลังรักษาสันติภาพเขาไม่ได้เน้นตัวบุคคลนะฮะเอาเฉพาะพวกป้อมสังเกตการเนี่ยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา บริเวณเมืองนากูราครับกสุนเนี่ยก็เลยพุ่งตรงไปยังหอสังเกตการทําให้มีทหารรักษาการในช่วงเวลานั้นครับก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากนักนอกนอจากนี้นะคนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนะครับก็คือกองกลาลัง IDF เนี่ยก็มีการลั่นกระสุนนะครับเข้าไปใส่ฐานที่มั่นของกองทหารรักษาการ UN แต่ก็เน้นที่ฐานปฏิการนะครับไม่ได้หมายครับที่จะไปเล่นงาน ฐาน UN อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมอิสราเอลเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าก่อนที่เขาจะมีการเปิดบริการทางทหารนะครับการส่งคําเตือนไปยังกองกำลังรักษาสันติภาพ UN เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีการเปิดฉากยิงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการให้ฐาน UN เนี่ยไปอยู่ยังสถานที่ที่มองว่ามันมีความปลอดภยัยส่วนในฝั่งของสหรัฐนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็แสดงความกังวลน,นะ ต่อรายงานข่าวดังกล่าวที่มันหลุดออกมาในกรณีที่ฐานของ IDF นะครับลั่นกระสุนเข้าใส่ฐานที่มั่นของกองกำลังรักษาสันติภาพ UN เขาก็ต้องการให้อ e ิสราเอลนะครับเปิดเผยรายละเอียดว่าทำไมถึงต้องทำแบบนั้นครับแต่ว่าการกระทำของอ e ิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าก็ได้ผลนะครับทำให้หัวหน้ากองกำลังรักษาสันติภาพจึงได้มีการตัดสินใจนะครับย้ายกำลังพลประมาณสักไม่มากนะสนายเนี่ยก็ ไปยังสถานที่ที่มองว่ามันมีความปลอดภัยชั่วคราวคือกำลังพลบางส่วนของ UN เนฮะก็โยกย้ายไปบางพื้นที่ที่มองว่าเป็นฐานใหญ่เนี่ยเขาไม่ขอย้ายนะเพราะว่าเขาไม่ได้สนว่าอิสราเอลเนี่ยจะมีการมาเปิดฉากลั่นกระสุนกับเขาหรือแม้แต่ไปลั่นกระสุนใสฮ่ฮิบเบอลก็ตามแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นเลยว่าพื้นที่ฐานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการให้อิสราเอลควรที่จะเคารพนะครับต่อเรื่องนี้